พ่อผมเคยสอนผมตลอดตอนผมแต่งงานนะครับผมพ่อผมบอกว่าจะทะเลาะอะไรกับเมียก็แล้วแต่อย่าใช้คำพูดใช้เป็นกระดาษเขียนแล้วตัวเราอย่าอยู่เพราะว่าเวลาเขาอ่านตัวเราไม่อยู่เขาก็สามารถไต่ตองอะไรได้บางอย่างผมเคยทะเลาะกับเมียครับโกรธมากเลยแต่งงานใหม่ๆโดนกดดันโดนข่มเหงโดนว่าโดนนู่นโดนนี่ไม่รู้จะทำยังไงครับด้วยความที่พ่อผมเป็นนักแต่งเพลงผมก็พอจะเขียนกลอนได้บ้างผมแปะกระดาษเลยครับหน้าห้องเมียแล้วก็เขียนข้อความไว้เลิกด่าเลิกบ่นผัวยิ่งรักเลิกด่าเลิกบ่นผัวยิ่งรักโอเคเลิกด่าเลิกบ่นผัวยิ่งรักพ่อได้แล้วครับได้แล้วครับไปต่อแล้วกันนะเอาใหม่ลูกนะเลิกด่าเลิกบ่นผัวยิ่งรักเลิกถามเลิกซักยิ่งรักใหญ่เลิกซื้อของสุรุ่ยสุร่ายผัวพอใจถ้าเป็นได้หยุดหายใจผัวมีเหตุเมียผมอ่านครับวันรุ่งขึ้นเมียผมตอบใส่กระดาษเป็นกลอนเหมือนกันเลิกกินเหล้าเลิกกินเบียร์เมียยิ่งรักเลิกมีกิ๊กเลิกมีกั๊กยิ่งรักใหญ่เลิกแทงบอลให้เมียพอใจถ้ามึงหยุดหายใจกูชัยโย